ึกอะไรขึ้นมาจะไปตั้งใจคิดแต่ถ้ามันคิดขึ้นมาเองแล้วให้ดูมันทันทีไล่มันไปอย่างนี้โดยธรรมชาติของจิตถ้ามีอารมณ์ถึงรู้แต่จิตมีถึงระลึกจิตของเราก็จะมีความมั่นคงต่อการจดต้องดูอารมณ์ที่เกิดกับตัวสติสัมปชัญญะก็รู้พร้อมอยู่จิตคิดไปเองแต่จิตกำหนดรู้เองโดยอัตโนมัติแล้วก็มีปีติมีความสุขมีความเป็นหนึ่งซึ่งเรียกว่าเอกัคคตาถ้าจิตดำเนินอยู่ในระดับนี้มีความมั่นคงไม่หวั่นไหวก็ได้ฌานที่หนึ่งซึ่งเรียกว่าปฐมฌานเพราะฉะนั้นจิตการขั้นสมถะก็ดีที่พัฒนาก็ดีมันก็อาศัยกำลังองค์ฌานนั่นแหละเป็นเครื่องหนุนเดี๋ยวเวลาเราพิจารณาไปบริกรรมภาวนาไปก็จิตมันเกิดขึ้นมาเองโดยไม่ได้ตั้งใจเรารู้สึกไปประจายบางครั้งจะให้มันหยุดคิดมันไม่ยอมหยุดนั่นคือมันได้ที่ตกที่ตกก็คือความคิดความคิดอันใดมีสติรู้พร้อมในขณะจิตท่านเรียกว่าจิตได้ที่ตกวิจารเป็นองค์ประกอบของฌานเป็นองค์ที่หนึ่งและองค์ที่สองของฌานถือได้ว่ามีฌานประกอบด้วยองค์หนึ่งองค์สองแล้วจิตท่านตื่นทราบในอารมณ์ของฌานนั้นท่านก็เกิดมีปีติมีความสุขมีความเป็นหนึ่งคือความหลงตัวอะไรคือตัวเชื่อมันเชื่อตัววัน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 เลยตรงไป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 สนุกไปสนุกไปบางทีจิตบางตัวเนี่ยพอดูไปตรงไปตรงไปมันเกิดสว่างขึ้นมาแล้วพอมันเกิดสว่างขึ้นมาแล้วมันฉายหนังให้ดูตะกุ่มเลยเจ็บมันฉายหนังให้ดูก็เป็นเมื่อมันสว่างสวัยแล้วกระแสมันส่งออกไปข้างนอกบางทีมันก็ไปเป็นตอสี่เหลี่ยมอยู่ข้างหน้าแล้วมีรูปภาพอะไรต่างๆขึ้นมาในขณะนั้นจิตของใครจะฝังแน่นด้วยเกิดพันกับสิ่งใดๆเมื่อก่อนเข้าสมาธิมันก็จะแสดงมโนภาพเป็นตนเป็นตัวขึ้นมาให้มองเห็นเหมือนกับเรานั่งดูโทรทัศน์นั่นบางทีคนที่มีโทษดีก็เห็นตัวเลือดไหลกันมาหลายออกจากสมาธิเราที่หนึ่งไปตื้อนั่นคือดอกไม้พยามารพิจารณาดูให้ดีเด้อนักปฏิบัติทั้งหลายเดี๋ยวมาติตาสาวๆคนหนึ่งมาจากกรุงเทพมาถามว่าเมื่อตอนนี้หนูนั่งสมาธิเกิดสงบสว่างเดี๋ยวมาวันหนึ่งภาวนาไปแล้วมันเห็นเลขหัวใจเลขสามตัวออกมาพอจากสมาธิมาแล้วก็เลยไปซื้อหวยผูกจริงๆทีนี้พอเสร็จแล้วภายหลังมาภาวนาแล้วมันไม่เป็นอย่างเก่าเลยเขาก็เลยเกิดสงสัยว่าทำไมมันจึงเป็นอย่างนั้นเอ้ามันจะเป็นอย่างนั้นสื่อตัวจะทำผิดศีลคนซื้อหวยซื้อเบอร์นี่คนขายก็ผิดกฎหมายคนซื้อก็ผิดกฎหมายใครมาไปขโมยซื้อมันก็เป็นอาชญาทานศีลก็อาชญาทานมันไม่บริสุทธิ์มันดื้อบัตรแล้วมันจะภาวนาได้อย่างไรจะไปเห็นว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยนะเรื่องนี้นักปฏิบัติควรจะได้พิจารณาให้มันซึ้งเอาละจบมามากแล้ว ต่อไปนี้เรามาตั้งใจบริกรรมภาวนาทำสมาธิให้จิตมันสงบนิ่งเป็นสมาธิขอให้ทุกท่านกำหนดบริกรรมภาวนาพุทโธ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 ไว้ในใจสำหรับตัวเดียหัดภาวนาใหม่ข้าพุทโธพุทโธพุทโธใจจิตมันเที่ยงพุทโธไปคิดต่างอื่นถ้าใครเดินมาหาพุทโธแล้วท่องพุทโธพุทโธพุทโธไปใหม่สำหรับผู้ที่ภาวนาพุทโธมาจนท่องเพื่อจนจิตมันเกิดความคิดอ่านขึ้นมาแล้วปล่อยให้มันคิดไปแต่สังเกตุถ้ามันอยู่ในลักษณะที่เบาใจเบาใจ
อารมณ์เป็นที่สบายก็ปล่อยให้มันไปแต่ให้มีสติกำหนดตามตรงนี้หนูเทศต้องการสติปัฏฐานที่ตรงนี้หรืออะไรมันจะเกิดขึ้นกายเบาจิตใจใจสงบจิตสงบตัวกันตัวโยกตัวโปร่งหรือลมหายใจทำท่าจะหายขาดไปหรือมีอะไรเกิดขึ้นให้เฉยโดยกำหนดรู้ที่เกิดเพียงอย่างเดียวในช่วงโมนี้ให้ถัดสนใจเด็ดขาดว่าอะไรเกิดขึ้นท่านไม่สนใจเท่านั้นท่านจะดูจิตของท่านอย่างเดียวเท่านั้นแล้วก็ตั้งใจบริกรรมภาวนาไปเกิดจิตใจพิจารณาอะไรซ้ำๆแล้วก็พิจารณาไปตามที่ตนถนัดก็แล้วกันเป็นกิริยาของจิตเรากำหนดรู้จิตของเราในท่าเดินตัวเดินจงกรมขณะที่เดินจงกรมก็กำหนดอารมณ์ภาวนาเหมือนกับขณะที่เรานั่งเกิดนั่งภาวนาพุทโธพุทโธเดินจงกรมกับพุทโธพุทโธหรือยกขาเข่าหนอแล้วแต่ขนาดเวลาเดินกำหนดจิตภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธจะนอนนอนไปก็พุทโธพุทโธพุทโธจนกว่าจะนอนหลับตื่นขึ้นมาเมื่อไหร่นึกพุทโธเอาไว้ทันทีอยู่ให้ปฏิบัติการนี้ตลอดไปอยู่ในสมาธิสมาสังวรจิตสังวรใจเฉพาะเวลาตั้งหลับตาสมาธิพุทโธพุทโธพอออกจากที่นั่งสมาธิไปแล้วเราไม่เอาใจใส่ตัวเองเคยให้ปกติมันจะไม่ต้มเพราะว่าเวลาทำสมาธิของเรามันน้อยเกินไปเพราะนั้นต้องหัดทำใจให้มีสมาธิอยู่ทุกขณะจิตทุกลมหายใจนอนหลับลงไปแล้วก็ให้มันมีสมาธิอยู่ซึ่งมันจะเป็นไปเองเมื่อเราเปิดลมให้คล่องให้สำนึกสำนานแล้วบางทีบางคนภาวนาหนักเข้าจิตสงบสว่างเวลานอนแล้วจิตมันก็สงบสว่างบางทีเข้าใจว่าตัวเองนอนไม่หลับก็ดีแต่แท้จริงจิตมันเป็นสมาธิจิตสมาธินี่ถ้าเราฝึกมันคล่องทำนิสัมนานแล้วการนอนไม่มีหรอกนอนก็นอนแต่ตายแต่ว่าจิตมันไม่ยอมนอนพอนอนหลับปุ๊บลงไปมันก็สว่างรู้อยู่ในจิตตลอดคืนบางจิตมันอยู่ในสมาธิบางทีนักภาวนารู้เท่าไม่ถึงการสวัสดิ์ตัวเองนอนไม่หลับสงสัยตัวเองอยู่เรื่อยถ้าใจสงสัยต้องข้องใจก็ให้ทดสอบพิจารณาดูถ้านอนลงไปแล้วมันไม่หลับตลอดคืนตื่นขึ้นมาแล้วมันง่วงไหมมันเพลียไหมมันอ่อนไหมเนี่ยให้กำหนดหมายรู้อย่างนี้ถ้าหากว่ามันไม่ง่วงไม่อ่อนเพลียกายใจจิตกายใจสงบจิตสงบแล้วมันรู้จักเหน็ดเหนื่อยนั่นแสดงว่าจิตมันอยู่ในสมาธิตายมันได้นอนหลับอย่างเต็มที่เราเมื่อเกิดเป็นสมาธิเราทำให้กายเบาทำให้จิตเบาทำให้กายสงบทำให้จิตสงบเมื่อกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบเราก็ได้พักผ่อนอย่างเต็มที่สิ่งแปลกๆทั้งหลายเหล่านี้มันจะบังเกิดขึ้นบางทีเรานอนลงไปเราทำสงบจิตจิตมันหลับแล้วมันสงบสบายบางทีมีคนมาปลุกเรานอนไม่รู้สึกตัวแต่เมื่อเรารู้สึกตัวตื่นขึ้นมาแล้วเพื่อนเขาถามว่านอนหลับหรือเปล่าไม่ได้นอนหลับไม่ได้นอนหลับทำไมปลุกไม่ตื่นแล้วเราก็จะสงสัยตัวเองถ้าจิตอยู่ในสมาธิท่านอัปปนาสมาธินี่ใครจะปลุกอย่างไรมันก็ไม่ตื่นเอาไฟมาจี้มันก็ไม่รู้สึกตัวถ้าคนภาวนาเขาไม่อธิษฐานจิตเอาไว้ว่าถึงเวลานั้นเขาจะออกจากสมาธิในช่วงที่ไม่ถึงเวลาที่เขากำหนดไว้เนี่ยใครจะมาทำอะไรมันไม่รู้สึกตัว
ตอนนั้นคืออันหนึ่งละที่ทำให้นักปฏิบัติจะต้องสงสัยตอนเริ่มเมื่อจิตสงบไปไวไปไวไปไวเท่าที่หลังมามันสงบลงได้ปล่อยความคิดมันจะเคร่งขึ้นมาเราก็จะว่าจิตของเรามันฟุ้งซ่านให้สังเกตตัวให้ดีถ้าเกิดมีความคิดเรากำหนดตรงถ้ามันรู้สึกว่าความคิดมันช่วยให้เราสบายก็ปล่อยให้มันคิดไปในอีกทางหนึ่งเมื่อทำสมาธิเก่งแล้วมันนอนไม่หลับในสงสัยตัวเองจะโรคประสาทหรือเปล่าแต่เดี๋ยววิ่งไปหาหมอหมอก็จะหาว่าเอ้าเราเป็นโรคประสาทฉีดยาแล้วนับโรคประสาทเข้าให้แต่เดี๋ยวมันก็จะเป็นกระลมกระเลยเป็นเดือนเป็นปีอันนี้ผมก็เคยมาแล้วเพราะฉะนั้นเตือนท่านทั้งหลายเอาไว้เผื่อว่ามีเหตุการณ์อย่างนั้นเกิดขึ้นจะได้ทั้งหมดแล้วมั้งให้สังเกตตัวให้ดีถ้าจิตมันมีความคิดแต่มันทำให้เราสบายดูไปแล้วมันทำให้เกิดมีติมีความสุขเกิดมีความรู้ธรรมเห็นธรรมขึ้นมาต่อยให้มันคิดไปให้มันรู้ไปมันเป็นธรรมชาติของมันอย่างนั้นในลักษณะเพราะมันจะเป็นแบบนี้ถ้าเราภาวนาโต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 จิตก็รู้สึกว่าบางทีรู้สึกว่าชาตามตัวนิดหน่อยแล้วก็รู้สึกว่าตายเตาจิตตายตายสงบจิตสงบสงบฟาบลงไปนิ่งสว่างเติมขึ้นมาเพราะฉะนั้นวันนี้จึงพาสวดธรรมจักรสัพพวัตตนสูตรเรื่องราวในธรรมจักรสัพพวัตตนสูตรพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมจักรสัพพวัตตนสูตรให้ภิกษุเป็นสวัสดีฟังที่ตาอิสิปัตตนะนิสทายวันเริ่มต้นด้วยรู้ก่อนภิกษุทั้งหลายส่วนสุดสองอย่างเธอทั้งหลายไม่ควรต้องเสียส่วนสุดของอย่างนั้นคืออะไรตามมาสุขันธิกานุโยกการประกอบตนให้ตัวพันอยู่ในตามมาสุขหมายถึงทำตนให้สบายจนเกินไปเช่นอย่างจนแก่หลับจนแก่นอนจนแก่กินจนแก่เที่ยวอะไรพวกนี้พวกตามมาสุขันธิกานุโยกทั้งนั้นอาตะสิรมัฏฐานุโยกทรมานตนให้ได้รับความลำบากจะได้การปล่อยจิตให้ตกอยู่ในอำนาจของราคะโทสะโมหะเจตโตมัยทำความไม่สบายใจในโอวาทคำสั่งสอนครูบาอาจารย์ทำความหิวไม่ได้อะไรตกหมดเลยมันเป็นอัตตาสิรมัฏฐานโยกฉะนั้นอารมณ์ใดที่ทำให้เราทุกข์ใจไม่พอใจนั่นคืออัตตาสิรมัฏฐานโยกโดยการประกอบตนทรมานตนด้วยวิธีการต่างๆสองอย่างนี้ปฏิเจตไม่ควรทำเพื่อเราก็ปฏิบัติตามทางสายกลางไม่ย่อนนักไม่ตึงนักให้พอดีพอดีบริโภคอาหารก็โภชเนนักกันยุตารู้จักประมาณในการบริโภคไม่มากนักไม่น้อยนักพาภริยาในโยกประกอบความเพียรอินทรีย์สังวรสำรวมอินทรีย์แต่มันอยู่ในระดับกลางๆโดยจะรู้สึกว่าเป็นการทรมานและไม่ควรสบายจนเกินไปอันนี้เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาที่เรียกพระพุทธเจ้าท่านทรงแสดงทุกข์ที่เกิดทั้งหลายความเกิดมันเป็นทุกข์การแก่เป็นทุกข์การตายก็เป็นทุกข์โสกะปฏิเทวะความโศกเศร้าลั่นไรปฏิเทวนาการก็เป็นทุกข์ทั้งนั้นนี่พระองค์ที่ทุกข์ทะลองถึงแล้วก็โดนกระทบกันเกิดขึ้นเกิดความไม่พอใจสุขิภาวะตัณหาสุขเกิดขึ้นเกิดความพอใจสุขามะตัณหาเมื่อเป็นเช่นนั้นจิตมันมีความมะตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหามันก็มีทั้งสุขทั้งทุกข์นั่นแหละพระเข้ากันไปเทพนี่เทพอริยสัจทุกขังอริยสัจจังเทพอริยสัจในเมื่อพระพิสุทธิ์เดินจะว่าจีฟังจบลงเจตของท่านธัญญาโทนธัญญาเป็นสมาธิก้าวต้องไปนี่ครับสว่างรู้เตือนเบิกบานตอนแรกนี่รู้อยู่ที่เฉยรู้อยู่ที่จิตการกำหนดรู้ได้อยู่ท
ที่จิตเผยอยู่นั่นเป็นญาณจิตกำลังมีญาณก็ยังรู้แต่จิตนิ่งอยู่ในสมาธิเพิ่มพลังงานต้นนี้กำลังแก่ข้าเกิดใส่ตัวสู่ความเพียรขึ้นมาเรียกว่าปัญญาปัญญาอุตตาที่ปัญญาบังเกิดขึ้นแล้วจิตมีสิ่งรู้จะเกิดมีสิ่งระลึกในเมื่อมีพลังแก่กล้าขึ้นก็สามารถกำหนดปัญญาสู่การเกิดที่เกิดจากสิ่งนั้นแต่แย่แห่งความรู้แจ้งเห็นจริงวิชาอุตตาที่วิชาบังเกิดขึ้นแล้วเมื่อวิชารู้แจ้งเห็นจริงจิตตัดสายแห่งความรู้เก่าของไปสู่สมาธิขั้นละเอียดอีกจะต้องอาโลโตอุตตาวิพอจุดรู้แจ้งเห็นจริงสมาธิแก่ข้าเกิดความสว่างสวัยมันเป็นอาโลโตอุตตาวิตัวในจิตของผู้ปฏิบัติแล้วนั้นเมื่อเข้าไปสู่สมาธิอันละเอียดก็มองเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาอันนี้คือความรู้ธรรมะขั้นละเอียดมันเป็นกำลังนั้นปัญญาเป็นปัญญาอะไรเพียงตาเห็นธรรมว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาเมื่อพระพุทธเจ้าก็สอนต่อไปว่านอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้นทุกข์เท่านั้นดับไปก็เป็นสิ่งที่ควรกำหนดเลยให้มันชัดแจ้งเห็นรู้ชัดแจ้งแล้วก็ควรจะได้กำหนดว่าทุกข์เราได้กำหนดรู้แล้วสมุทัยคือเหตุให้เกิดทุกข์แต่ความยินดีแต่ความยินร้ายจึงเรียกว่ากามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาเราจะกำหนดรู้แล้วเราก็ละกำหนดละมหาสัพพธรรมแต่แท้ที่จริงไม่ได้กำหนดละดอกมันตั้งใจละเอาไม่ได้แต่เมื่อจิตพันโตทุกข์แจ่มแจ้งชัดเจนแล้วมันก็การหาเหตุประตูที่มันเกิดมาจากไหนหนอมันเกิดมาจากความยินดีเกิดมาจากความยินร้ายความยินดีความยินร้ายมันเกิดขึ้นในจิตนี่ท่านก็ต้องได้จิตรู้ความยินดีตรงความยินร้ายแล้วมาดูไปดูมามันก็เกิดมันมีพลังแก่กล้าขึ้นมันก็กลายเป็นความเป็นกลางตัดกระแสแห่งความยินดียินร้ายได้เด็ดขาดท่านจึงว่าทำให้ใครเป็นสิ่งที่ควรรับในมรณะได้แล้วจิตสำรู้ว่าเราละได้แล้วในมรณะสมุทัยได้เด็ดขาดจิตเป็นตัวปกติปกติรู้ตื่นเบิกบานความยินดีเป็นได้ตามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาดับไปหมดแล้วมันจะเป็นอะไรไปอีกทั้งที่นี่โลภะตัวดับนั่นเองธรรมะนิโรธาจะไปเข้าใจว่าคิดก็รับอารมณ์ก็รับอะไรอะไรก็รับครับมักไม่มีเหลือไม่ใช่อย่างนั้นเด้อเจ็บมันมีความเจ็บมีปัญญาก็ยึดพิจารณาอยู่แต่ความยินดียินได้ไม่ดีต่อความยินดียินได้มันดับแต่เจ้าเจ็บมันจะมาแต่ไหนแต่เราไม่มีต่อความยินดียินได้ไม่มีสุขไม่มีทุกข์มารบกวนจิตต่างๆโดยเรื่องธรรมท่านกำลังเห็นทางที่จะปฏิบัติต่อไปอะไรเกิดขึ้นกำหนดรู้อะไรดับไปกำหนดรู้เพียงแต่การที่รู้รู้แล้วก็ปล่อยวางไปไม่ใช่ท่านถือมั่นในสิ่งใดมันก็เป็นมัชฌิมาปฏิปทาเท่านั้นญาณันตะคณะเมตตาณังอุตตาริปุริยาวจีนวันตะเมตุสโลเลอุเมกุตุสโตุสวรรยาสัจเจเตสุตุปันทุสุทั้งหลายสิ่งที่มันจะดับอยู่กับจิตท่านเป็นสิ่งที่ควรเพียงแต่กำหนดรู้เท่านั้นนะอย่าไปพยายามดับมันอย่าไปพยายามละมันกำหนดรู้ธรรมชาติของจิตก็มีสิ่งรู้แต่สิ่งนี้สิ่งนั้นเมื่อจะถึงพลังแก่ข้าจิตมันจะทำหน้าที่ละความของมันเองดังนั้นใครที่เมื่อพลังจิตเสื่อมสมาธิปัญญายังไม่ประชุมพร้อมเป็นเอกายนามัสสะปฏิละเกิดเป็นอันขาดเกิดจะเป็นว่าตายดังนั้นทางที่ถูกที่ต้องทำเจตให้บริสุทธิ์ทำจิตให้บริสุทธิ์ทำปัญญาคือการเห็นให้บริสุทธิ์ทำจิตให้บริสุทธิ์นั้นเกิดอะไรจะไม่นั่งสมาธิภาวนาก็ได้จนละต้องยับสันเสริญไม่ได้ถึงอยากเจอผู้เฒ่าก็ทำประถามุ่งตรงต่อที่จะทำความดีท่านเจ้าผมก็ติดสาวและทำประสงค์อย่างดี
แต่ภาวนาไปถ้าภาวนาเมื่อหนึ่งวันหนึ่งแต่เมื่อตาประจันจักจังโยมจะเป็นบาดสายนั้นเกิดเอาแตงโมหน่วยโตโตตู้เรียนเป็นห่อไม่ใส่บาดก็เป็นไรนะอาจารย์ยังเจ็บให้บริสุทธิ์ใช่นั่งกำลังทีเล่าที่ฐานท่านโยมมาวัดมาบ้างเขาเงินมาช่วยเหลือสร้างวัดมาบ้างให้เอาตะแกรงตีมาตะแกรงให้มาบ้างแต่เมื่อเขามาประเคนแล้วก็ทะเลาะกันแย่งกันให้มาฝากเยื่อ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 แต่เรื่องใจมันไม่บริสุทธิ์เจ็บมันไม่บริสุทธิ์เพราะไม่ปฏิบัติเรื่องตรงต่อธรรมะคำสอนแต่เรื่องตรงต่อความไม่ยอมทนทอดที่ได้จากประชาชนแต่เรื่องตรงต่อราษฎรที่มันจะบังเกิดขึ้นโน่นอันนั้นพระพุทธเจ้าท่านทิ้งแล้วจะไปทางยมมาแล้วเขาบอกว่าทำอย่างไรใจมันจึงสงบทำอย่างไรใจมันจึงสงบกิเลสทำอย่างไรมันจะวิ่งหนีตัวกิเลสลูกสาวพยามารได้นางกัญชานางราตานางพอได้ดีเนี่ยมันกำลังมาพร้อมพร้อมอยู่ทำไงมันจะเกิดหรือมันพ้นเอากันที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นอาจิตต่างกันทานเอาไว้เพียรนิสหาคดีในการเกตังเจตังไม่เจตนามันก็มีแต่ต่อทุกถ้าเราไปตั้งใจเอาไว้ปรารถนาสิ่งที่เป็นอาเมธไปเกิดคุณน่าทำผลมาเป็นเช่นนั้นเจตมันไปเจตเกิดที่อาเมธอาเมธถึงมันแย่งกันได้คุณน่าทำไม่มีใครแย่งได้หรอกแต่ยานั้นตนปฏิบัติเก่งๆต้นหน้าต้นตาต้นทุกปฏิบัติท้องใจของเราไปได้จะเป็นในทางใดใครจะลงนรกใครจะเป็นสวรรค์ทางใดเรามาตัวจะลอยจะลงนรกตายเพียงต่อท่านตั้งใจปฏิบัติปฏิบัติต่อตัวเท่านั้นมันอยู่ที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นอย่าไปกลัวเลยใครจะลงนรกจะยังไงก็ท่านใจถ้าคนต้องโลภก็ลงนรกหมดเราจะนั่งอยู่บนสวรรค์ตามอยู่ตัวคนเดียวนางเทวดามาห้อมล้อมเขาไม่มีเสื้อผ้าบุตรไม่ยืนตรงไหนจะมาแย่งเด้อมันจะไม่ดีเหรอเพราะฉะนั้นอย่าไปกลัวตนเองเขาจะลงนรกกลัวเราดีจะลงนรกบางทีเราไปกลัวตนเองเขาจะลงนรกไปตอนเขาไม่เลิกเขาไม่ปฏิบัติตามไปก็น้อยอกน้อยใจมันจะเผลอไปด่าเขาบ้างใช้แต่การประบับการกลัวนรกใจเลยนะเพราะฉะนั้นอย่าไปต่อเรื่องต่อเราให้ตนเองต้องเดือดร้อนแล้ววันนี้การอบรมเกี่ยวกับเรื่องสมาธิที่พัฒนาก็เห็นว่าสมควรแก่กาลเวลาวันต่อไปก็ค่อยทำค่อยปฏิบัติจะได้เลิกกันไปแล้วไม่ว่าพระเดินก็ได้แหละอย่าไปเอาแต่คุยกันถ้าเรียนวัดเราหนึ่งเสียงก็ยึดเรื่องการนับตะกีนี่ไม่มีพอเขาประกาศว่าจะทุกมวยโลกเมื่อไหร่พระในทางวัดจะเอ่ยจะบอกให้ถึงแต่ตอนนี้เนี่ยอุตริศเก้าผู้หันที่เขาสิน227ถึง41ถ้าอย่างสิน5สิน8สิน7ไม่ต้องให้มันได้แหมลูกเอ้ยเลือดตัวมัดตัวมอยตัวมอลำตัดต้องมันไม่ใช่หรอกมันเป็นสกรูต่อสมจันทร์กันนัตติตาวานัตติตาวาตุตาวิโตตาพัฒนาเวรมณีสัจจะต้องเป็นสาการดูการต้นลำขัดต้องตะกนดนตรีหรือการละเล่นอันเป็นข้าศึกแก่พรหมจรรย์